สนับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราขาดไปไม่ได้คือในส่วนของถังน้ำในการชำระล้างนะครับแล้วก็ในการทำความสะอาดอะไรต่างๆเวลาเราเคลื่อนย้ายโมบายคลินิกเนี่ยไปตามบ้านคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะไม่สะดวกก็คือในเรื่องของการซักล้างหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์อ่างหรือว่าอะไรที่อยู่ใกล้บริเวณที่เราไปทำการรักษาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราปรับสิ่งเนี้ยมาใช้กับรถเลยดีกว่าเสร็จคือเราทำทุกอย่างให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปได้เก็บได้ง่ายนะครับนี่หลุมยางอะไรเราก็ดัดแปลงทำเป็นปึ๊บสามารถมีอ่างน้ำนะครับไว้สำหรับคุณหมอที่เวลาเขารักษาน้องหมาน้องแมวที่บนโต๊ะนี้เขาจะได้มีก๊อกน้ำล้างนี่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนการล้างครับสามารถเข้าไปได้ทำตัวล็อกหรือนะครับมีการ DIY ไม่ไปบอกใครนะว่าเราหาเก้าอี้เก่าที่เสียๆของเรามาทำนะครับเดี๋ยวเราต้องมีการขับนี่ก่อนนะการขับแข็งแรงนะครับตำแหน่งที่เราต้องทำให้ถอดได้ก่อนจะได้จะไปเก็บในรถได้ถูกไหมแต่ว่าพอดีนะจุดตัวเทรลเลอร์ท่อนท้ายเนี่ยมันมีหลุมวางยางอะไรเราเอาหลุมวางยางอะไรนั้นน่ะเอายางอะไรด้วยมาดัดแปลงทำมันเป็นอ่างน้ำมันน่าจะเท่ดีแล้วก็สามารถเก็บเราใช้งานจริงๆได้อีกสิ่งนึงนะครับที่เราคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับการใช้งานกับฟังก์ชันที่เป็นเทรลเลอร์จริงๆคืองานของตัวเทรลเลอร์ที่เราต้องเก็บมาต่อนะครับนี่ในส่วนของนี้ทำไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามีการเก็บสอบนะครับก็ส่วนของป้ายทีละงานเลยแล้วกันครับนี่เราตัดทีนี้เรียบร้อยแล้วลงป้ายตอนแรกอะดินที่เอาไอ้นี่ใส่มาเพราะอะไรรู้ป่ะตอนแรกจะให้มันนูนอย่างนี้ไงแล้วจะซ่อนไฟไว้ใช่ป่ะให้มันเป็นใสทีเนี้ยมันติดปัญหาตรงรองแล้วอันเนี้ยพอเวลาเราทำยืดออกมาอย่างนี้ใช่ป่ะมันมีปัญหาตอนเวลาพับเวลาเราพับเก็บมันนำมาติดท่อนนี้ก็เลยต้องฟาวไว้พับได้นะพูดถึงการเก็บงานโครงสร้างต่างๆเกี่ยวกับเจ้าตัวโมบายคลินิกเนี่ยเราก็มีการนำคิ้วต่างๆที่เป็นโครเมียมหรือว่าอะไรต่างๆมาเก็บขอบมาเก็บคมต่างๆเพื่อที่เขาเรียกว่าเวลาจับมันได้ลื่นมือหน่อยทีนี้มาพูดถึงเรื่องการตกแต่งก็มีการนำเจ้าตัวอะคริลิกนะครับมาทำป้ายทำอะไรแล้วก็ใช้งานสติ๊กเกอร์มาช่วยซึ่งตรงเนี้ยมันข้อดีคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับหนึ่งสองก็คือมันสะดวกแล้วก็ทีแรกเราคิดว่าเราจะฝังไฟฝังอะไรเข้าไปในนั้นด้วยแต่ทีนี้ปัญหาที่ติดก็คือเมื่อเราฝังหลอดฝังอะไรเข้าไปเนี่ยสายมันโดนพับอยู่กับบริเวณเจ้าตัวบานเปิดนะครับแล้วก็ถ้าเราฝังแล้วทำให้ตัวอะคริลิกมันลอยขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันมีปัญหาเรื่องการปิดมันจะไปชนเจ้าตัวฝาเทเลอร์ด้านท้ายเราก็เลยมองว่าบางปัญหาบางอย่างเราข้ามไปนะครับใช้วิธีการที่มันสะดวกครับ
อยากได้ฟิลลักษณะของใต้เมืองของต่างประเทศนะครับเฮ้ยตรงยางด้านหลังดูดิครับพี่ได้ปะนี่ครับจากที่เราได้ไปหาคุณหมอเขานะครับแล้วก็ไปเอารถที่โรงพยาบาลสัตว์เขามาสรุปสุดท้ายละเขาคุณหมอคิดว่าอยากใช้เจ้าตัวเนี้ยฮอนด้าแจ๊สนะครับเป็นตัวลากเทเลอร์จริงๆแล้วอีกเหตุผลนึงที่เราเลือกใช้รถใหม่นะครับเพราะว่ารถถ้าเราใช้เป็นรถคลาสสิกหรือว่าอะไรเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องการใช้งานเพราะไม่งั้นเวลาเราออกเดินทางไปรักษาหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรมันจะเหนื่อยครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเทเลอร์ทำเป็นรถคลาสสิกแล้วทำไมรถลากเราไม่ทำเป็นรถคลาสสิกด้วยโหคุณผู้ชมครับเอาใช้กันจริงๆเนี่ยเราไม่โกหกความคิดเราเองใช้จริงๆอ่ะเหนื่อยนะครับถ้าคุณคิดดูง่ายๆว่าถ้าเราจะไปรักษาสัตว์หรือว่าไปในเคสกรณีฉุกเฉินเราสตาร์ทรถไม่ติดหรือว่ามันเกิดเออร์เรอร์อะไรขึ้นกับรถเราไปไม่ทันผมว่าชีวิตของสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงสำคัญกว่าแน่นอนนี่ครับคงเป็นการเทสไดร์แรกของเรานะครับเตรียมตัวเราต้องทำให้มันสามารถใช้งานได้สะดวกสบายที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเวลาคุณหมอเขาไปใช้เนี่ยยังไงมันต้องใช้งานจริงได้นะครับตามหลักการของเราไปพูดถึงสิ่งสำคัญนะครับของการทำเจ้าตัวเทเลอร์คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของสัญญาณไฟหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งอย่างที่ทราบกันเราเคยทำมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ทำอุปกรณ์มาติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเข้าไปซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำเร็จรูปที่สำหรับเทเลอร์ที่ไว้ใช้ลากเรือหรือไม่ก็รถสิบล้อหรือว่าอะไรต่างที่เป็นรถพ่วงนะครับก็จะเป็นปลั๊กเจ็ดทางนะครับซึ่งเป็นแป้นแล้วก็ล็อกเข้าไปที่ตัวหัวลากนะครับแล้วก็มีในส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นอยู่ที่เทเลอร์แล้วก็เสียบเข้าไปก็อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟรีนะครับไฟท้ายไฟเบรกอะไรต่างๆมันก็จะครบแล้วก็ติดครบตามจำนวนที่รถจริงๆที่ใช้ลากติดแบบไหนเทเลอร์ก็ติดแบบนั้นการรักษาสัตว์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีการให้สารน้ำบำบัดหรือภาษาชาวบ้านเรียกง่ายว่าการให้น้ำเกลือหรือว่าอะไรต่างๆก็ต้องมีแท่นมีเสาน้ำเกลือแต่ทีเนี้ยการขยับของเสาน้ำเกลือเนี่ยมันมีแค่2ท่อนเท่านั้นเองทีเนี้ยปัญหามันคือมันเก็บไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปนำเสาน้ำเกลือที่โรงพยาบาลมาตัดต่อทำไงก็ได้ให้มันสามารถสั้นแล้วก็ย่นมันขึ้นมาแล้วให้มันสามารถพับเก็บเข้าไปในเจ้าตัวโมบายคลินิกของเราได้อันเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่เรามาปรับแต่งกันอีกรอบนะครับครับเวลาถ้าเราทำนะครับนี่มันอยู่นี่สามารถพับเก็บได้แล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวโหลดนี่นะครับก็ล็อกไม่งั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถพับมันเก็บเข้าไปในรถได้ครับนี่ก็เอาอุปกรณ์ของคุณหมอเขามาดัดแปลงหน่อยนะครับเราจะได้เสาน้ำเกลือเหมือนเดิมปึ๊บจะได้นี่เก็บปึ๊บแล้วก็ทำตัวโหลดปึ๊บพอสุดท้ายแล้วก็จะเก็บได้แล้วสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ